ที่เรื่องราวของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเราเคยเล่าไปว่าเซเลนสกี้นั้นมีความกังวลมากเมื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการรายงานข่าวจาก Financial Times นะครับสื่อของอังกฤษเขาบอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยได้เอาแผนวิกตอรี่แผนแห่งชัยชนะเนี่ยไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่นครนิวยอร์กก่อนหน้านี้แล้วตอนที่ประชุมสหประชาชาติแล้วมันมีอยู่2ข้อ2ประเด็นคือเซเลนสกี้เนี่ยบอกกับโดนัลด์ทรัมป์ไว้2เรื่องนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณชนะเนี่ยเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรามี2เรื่องที่เป็นข้อเสนอให้คุณเรื่องแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องส่งทหารเข้ามาประจำการในยุโรปอีกต่อไปเดี๋ยวยูเครนเนี่ยจะเป็นคนดูแลนะฮะความมั่นคงของยุโรปเองโดยเอาทหารยูเครนเนี่ยไปประจำการแทนทหารสหรัฐอเมริกาเพราะทหารยูเครนเนี่ยได้มีการสู้รบในสนามรบมาแล้วดังนั้นเนี่ยมีประสบการณ์นะฮะแต่วันนี้ต้องถามก่อนว่าจะเอาทหารจากที่ไหนก่อนนะเพราะทหารเนี่ยก็ร่อยหรอไปเยอะร่อยหรอไปเยอะนะครับประเด็นที่2ครับประเด็นนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์อาจจะชอบสหรัฐอเมริกาอาจจะชอบแล้วก็ยุโรปอาจจะชอบเซเลนสกี้เสนอแบบนี้ครับยูเครนมีทรัพยากรอะไรอยู่อยากใช้อะไรใช้ได้เต็มที่ให้สหรัฐใช้ได้เต็มที่ให้สหรัฐกับยุโรปใช้ได้เต็มที่ขอเพียงอย่างเดียวว่าส่งอาวุธให้กับเราสู้กับรัสเซียต่อแล้วกันแล้วรัสเซียจะยอมไหมล่ะไม่ก็คือก็มันเป็นของยูเครนอะอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปสิไม่แต่ถ้าเกิดแลกกับการที่สหรัฐหรือว่านาโตหรือว่าชาติยุโรปยังต้องส่งอาวุธให้กับยูเครนฉ่ำแบบนี้ก็รัสเซียก็ยังคงจะยิงต่อยังคงจะยิงต่อมันจะจบได้ไหมซึ่งหลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นแผนขายชาติโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะมีทรัพยากรใดๆทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะแร่ธาตุทางด้านดนเซเลนกี้บอกว่าก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เพื่อแลกกับการช่วยเหลือยูเครนต่อไปในการที่จะสู้รบหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งโลกก็จับตาว่าสิ่งที่ทรัมป์หาเสียงเอาไว้ฉันจะยุติสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนภายใน24ชั่วโมงจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะเท่าที่ฟังแบบนี้เนี่ยทางออกมันก็ฟังดูเหมือนกับมันหาตรงกลางระหว่างยูเครนแฮปปี้รัสเซียแฮปปี้สหรัฐอเมริกาแฮปปี้ยากเหมือนกันนะคะแต่พูดถึงยูเครนในช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทั้งสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปแม้กระทั่งนาโตแม้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยส่งทหารไปประจำการในยูเครนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยนะคะแต่ก็มีการส่งความช่วยเหลือมาโดยตลอดปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในพลของนาโตคนหนึ่งเนี่ยเขาไปประชุมสมิตกลาโหมที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็บางช่วงบางตอนเขาได้พูดถึงแนวคิดการส่งทหารนาโต้ไปประจำการอยู่ที่ยูเครนคือแม้ว่ายูเครนนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้แต่ไม่ได้หมายความว่านาโต้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเขาจะไม่อยากรับยูเครนเข้าไปหรือว่าไม่อยากส่งทหารเข้าไปนะคะอย่างเช่นนายพลนะคะนายพลร็อบบาวเออร์นะคะนี่คือพลเรือเอกร็อบบาวเออร์ประธานคณะกรรมการทหารของพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐนั่นก็คือกลุ่มนาโต้เขาก็ไปพูดในการประชุมสมิตกลาโหมที่สาธารณรัฐเช็กนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยผ่านสงครามทั้งในอัฟกานิสถานทั้งในอิรักนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันก็คือรัสเซียที่รบอยู่กับยูเครนเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนกับในอัฟกานิสถานนะอย่างในอัฟกานิสถานเนี่ยมีกลุ่มตาลิบันแต่ว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยเขาไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์หากว่านาโต้จะส่งทหารเข้าไปอยู่ในยูเครนมันก็อาจจะทำให้ไม่โอเคเพราะว่าอาจจะเป็นการเปิดหน้ารบกับรัสเซียโดยตรงแต่เขาบอกเลยนะคะว่าผมมั่นใจนะว่าถ้ารัสเซียไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเข้าไปอยู่ในยูเครนแล้วเดี๋ยวจะเตะโด่งชาวรัสเซียออกมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มที่นาโต้จะส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ในยูเครนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมานานเพราะว่าชาติสมาชิกนาโต้ก็มองว่านาโต้จะเข้าไปยุ่งทำไมเพราะว่าเป็นการเปิดหน้าสู้กับรัสเซียโดยตรงแบบนี้มันไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนียก็คือกราเบียลลันเบกิสนะคะก็ได้ออกมาระบุในถ้อยแถลงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแนวคิดที่อยากจะส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ในยูเครนเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นการส่งทหารเข้าไปจริงๆรัสเซียเขาก็บอกเลยนะคะว่ารัสเซียอาจจะเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ได้เพราะว่ากำลังถูกโจมตีโดยประเทศอื่นๆต่อให้ยูเครนไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศในนาโตไม่มีนะคะครับล่าสุดนั้นเนี่ยสื่อมวลชนนั้นได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะวอชิงตันเอ็กซ์ไมเนอร์เนี่ยบอกว่ากามาลาแฮร์ริสนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นหนี้สินเนี่ยนะครับถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว700ล้านบาทนะครับหนี้สินเกิดจากอะไรคือถ้า
คุณผู้ชมตามการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเห็นว่ากามาลาแฮร์ริสนั้นเนี่ยระดมทุนในการหาเสียงได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ตอนนี้กลับหลังการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหนี้ประมาณสัก700ล้านบาทหรือว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาบอกว่าเนื่องจากว่ากามาลาแฮร์ริสเนี่ยตอนที่หาเสียงเนี่ยทุ่มงบประมาณจำนวนมากโดยเฉพาะจ่ายให้กับบรรดาผู้มีชื่อเสียงอย่างเช่นเนี่ยครับไปออกรายการของโอปราวินฟรีนะตรงนี้เนี่ยจ่ายเนี่ยประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไปออกอากาศนะฮะออกสื่อนะหรือการที่จะต้องจ่ายให้กับเลดี้กาก้าจอห์นบอนโจวีนะฮะหรือว่าเคที่เพอร์ซี่นี่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายังจ่ายอีกเนี่ยจำนวนมากในการที่จะไปให้สัมภาษณ์กับพิธีกรของกลอริกคูเปอร์รายการพอดแคสต์ยอดนิยมนะครับที่ถ่ายทำในโรงแรมแห่งหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่ายังใช้เงินมากกว่าถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐทุ่มกับป้ายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในช่วงโค้งสุดท้ายตอนที่หาเสียงนะครับไม่หมดเท่านั้นเขาบอกว่ากามาลาแฮร์ริสยังใช้เงิน 450,000 ดอลลาร์หรือว่าเกือบๆ16ล้านบาทต่อวันนะในการยิงป้ายโฆษณาลงบนลาสเวกัสสแควร์นะครับโดมยักษ์ใหญ่ในเวกัสเพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเนวาดาเขาเรียกว่าใช้เงินแบบเรียกว่ากระจุยกระจายนะครับท้ายที่สุดเดี๋ยวผลการเลือกตั้งก็ไม่ได้อย่างที่คิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลายว่าทีมหาเสียงของกามาลาแฮร์ริสนั้นกำลังเป็นหนี้ถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนี่ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช่วงท้ายของการหาเสียงนั้นเนี่ยมีการยกเลิกเนี่ยนะครับคิวของดาราคนหนึ่งไปด้วยนะค่ะนะฮะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วมันไม่คุ้มที่จะจ่ายไปใช่ไหมคะใช่ครับคือเขาบอกว่าตอนนั้นมันคือไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกเงินส่วนหนึ่งอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่ากามาลาแฮร์ริสนั้นเนี่ยใช้ไปยิงนะครับช่วงเบรกการแข่งขันในอเมริกันฟุตบอลด้วยอ๋อจะดึงฐานเสียงคนที่เป็นนักกีฬาคนที่ไปดูกีฬานะครับก็เรียกว่าใช้เงินแบบมหาศาลซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าแตกต่างจากทางด้านทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ใช้เงินน้อยมากในการหาเสียงแต่ชนะแบบถล่มทลายนะครับคุณผู้ชมทีนี้พอพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มฟอร์มทีมแล้วนะเริ่มฟอร์มทีมในการที่จะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วสิ่งที่หลายคนนั้นจับตามองและผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นนะว่าคนหนึ่งที่จะมีตำแหน่งในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คืออีลอนมัสก์แล้วก็ปรากฏว่ามีตำแหน่งจริงๆนะคะล่าสุดครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเสนอชื่ออีลอนมัสก์นะครับ CEO ของ Tesla และ SpaceX นะครับที่ออกโรงช่วยทรัมป์หาเสียงรวมถึงวิเวกรามาสวามีนักธุรกิจมหาเศรษฐีชื่อดังที่เคยลงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันแข่งกับทรัมป์นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งกระทรวงใหม่ทรัมป์จะตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมา1กระทรวงครับชื่อกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลกระทรวงนี้จะทำหน้าที่เนี่ยครับในการที่จะรื้อระบบราชการตัดลดระเบียบตัวกฎกติกาต่างๆของแต่ละกระทรวงอื่นๆนะครับลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยปรับโครงสร้างหน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหมดหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยประกาศชัยชนะของการเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนที่47เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโลกก็ต่างโฟกัสไปสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบนเวทีประกาศชัยชนะนั้นโดนัลด์ทรัมป์พูดชัดเจนนะครับว่าตัวเขานั้นไม่ชอบสงครามที่จะต้องไปใช้ผู้คนนั้นเข่นฆ่ากันและเขาจะทำให้สงครามในโลกนี้มันสงบลงสหรัฐอเมริกาจะมีกองกำลังที่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่ต้องการไปเข่นฆ่าใครก็ตามนะครับได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ต้องหยุดสนับสนุนความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในสมรภูมิรบนั่นเป็นการส่งสัญญาณไปยังทางด้านวอลาดิเมียร์เซเลนกี้หลังจากนั้นไม่นานครับมีการรายงานข่าวว่าทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางด้านวอลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงโดยทางด้านเซเลนกี้นั้นก็บอกนะครับบอกกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าตัวเองนั้นอยากจะเข้าไปเป็นชาติสมาชิกนาโต้โดยเร็วที่สุดก็บอกมีการรายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกกับเซเลนกี้ว่ารออีก20ปีแล้วกันค่อยมาพูดกันเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้นะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยื่นเงื่อนไขว่าเซเลนกี้นั้นควรที่จะต้องลงจากตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเซเลนกี้เป็นผู้นำเถื่อนของยูเครนพ้นวาระไปแล้วแต่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ผู้นำของยูเครนนะครับนอกจากนั้นฝั่งของเซเลนกี้มีการรายงานข่าวว่าเคยยื่นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยให้กับโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งนั่นก็คือการที่จะยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยในประเทศยูเครนแลกกับการที่สหรัฐยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปนะครับ
ในขณะที่มีรายงานข่าวเช่นเดียวกันว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันแต่ว่าดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการพูดคุยกันข่าวที่ออกมานั้นยังเป็นเฟกนิวยังเป็นข่าวปลอมนะครับยังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับว่าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนที่47แต่จากใดนั่นคือสถานการณ์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือเวทีการประชุมนะครับที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีเป็นการรวมตัวของบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะหาทางหารือรับมือกับสถานการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งแล้วยุโรปจะทำอย่างไรจะมีการวางแผนช่วยเหลือยูเครนต่อไปอย่างไรนะครับปรากฏว่าในเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ยทุกฝ่ายหลายคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายุโรปนั้นไม่อาจที่จะรับมือหากว่าสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการสนับสนุนยูเครนยุโรปจะรับภาระตรงนี้ไหวไหมก็บอกว่าไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเอ็มมานูเอลมาครงเองนั้นก็พูดในทิศทางดังกล่าวนะครับหรือว่าแม้แต่วิกเตอร์ออบานผู้นำของฮังการีและอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เวทีการประชุมนั้นจบลงนั่นก็คือทางด้านโรเบิร์ตฟิโก้นะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่าตัวเองเนี่ยได้เจอกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นแสดงอาการชัดเจนวิตกกังวลเมื่อทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับโรเบิร์ตฟิโก้ใช้คำว่าเซเลนกี้ช็อกนะฮะช็อกเพราะว่าเขารู้ทันทีว่าการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นมันจะลดน้อยถอยลงดังนั้นเนี่ยโรเบิร์ตฟิโก้เขาก็หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำตามที่พูดนั่นก็คือการยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อทำให้สถานการณ์ปกติเนี่ยมันกลับคืนมาสู่ยุโรปนะครับนั่นคือสิ่งที่โรเบิร์ตฟิโก้นั้นคาดหวังเช่นเดียวกันกับความเคลื่อนไหวคนใกล้ตัวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆบน Instagram นะครับบอกว่าเหลือเวลาเพียงแค่อีก38วันมันจะสิ้นสุดยูเครนมันจะสิ้นสุดเวลาของยูเครนจะสิ้นสุดเวลาของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ครับนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับของทางด้านลูกชายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการโพสต์กันเอาไว้ก็เป็นรูปเซเลนกี้แล้วก็แบ็คกราวด์นั้นเนี่ยเป็นธงชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเงินดอลลาร์เนี่ยครับค่อยๆลงมาแล้วมันก็ค่อยๆเฟดจางลงไปนะครับก็คือบอกว่าเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่38วันตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาโพสต์นั้นเนี่ยโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นตอนนี้เวลาก็เหลือไม่ถึง38วันแล้วนั่นก็คือหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะยุติการช่วยเหลือทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นก็คืออดีตนะครับผู้ช่วยหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่หาเสียงโดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยเขาก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำตามที่หาเสียงนั่นก็คือยุติสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นเพราะโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ต้องการความรุนแรงนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นนักธุรกิจมองในเรื่องของการที่จะไปต่อสู้เนี่ยครับในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจเชิงธุรกิจมากกว่าในการที่จะต่อสู้ในสนามรบนะครับแล้วเขาก็บอกคำหนึ่งนะครับที่บอกออกมาชัดเจนว่าสิ่งที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นประกาศครับว่าจะทวงคืนไครเมียกลับมาเป็นของยูเครนเหมือนเดิมเขาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ฝันนะฝันยังไงถ้าเซเลนกี้อยากจะทำแบบนั้นเขาบอกนะฮะว่าไปทวงเองสหรัฐอเมริกาจะไม่ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาจะไม่ช่วยยูเครนในการที่จะไปทวงดินแดนนะครับไครเมียกลับคืนมาเป็นของยูเครนอย่างแน่นอนในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับน่าสนใจนั่นก็คือจากข่าวกรองของรัสเซียนะครับได้มีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นกำลังมีการวางแผนอะไรฮะแผนการที่จะให้เซเลนกี้พ้นจากตำแหน่งในปี2568หรือว่าปีหน้านั่นแหละคุณผู้ชมแล้วจะทำอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นกำลังวางแผนก็คือการที่จะไปสร้างพรรคการเมืองนะครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งขึ้นในยูเครนเนื่องจากว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นไม่มีความชอบธรรมในการเป็นผู้นำของยูเครนอีกแล้วมีการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยถึง13รอบและครั้งล่าสุดนั้นประกาศไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568สหรัฐอเมริกาก็เลยจะไปสร้างพรรคการเมืองแล้วก็หาบุคคลที่จะลงสมัครแข่งขันเนี่ยครับในตำแหน่งประธานาธิบดีรวมถึงเนี่ยครับในเรื่องของส.ส.เรื่องของส.ว.นะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็จะชูคนใหม่ขึ้นมา
หน่วยข่าวกรองของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยูเครนเองก็ยังอยู่ภายใต้การบงการการบริหารจัดการจากทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่ดีไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของยูเครนในอนาคตแต่เซเลนสกี้นั้นกำลังจะถูกเขี่ยทิ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะทำให้เซเลนสกี้พ้นจากตำแหน่งผู้นำยูเครนนั้นมีหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานข่าวถึงกับว่าทางด้านฝั่งรัสเซียเองนั้นมีการพูดคุยกับนายพลของยูเครนเหมือนกันนะว่าให้ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และจับผู้นำยูเครนเนี่ยส่งให้กับรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการออกหมายจับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยจัดการเลือกตั้งใหม่ไม่รู้นะครับว่าข่าวกรองของรัสเซียที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นการเขย่าขวัญเซเลนสกี้สร้างความหวั่นวิตกกังวลให้เซเลนสกี้เนี่ยครับรู้สึกว่าหวาดระแวงโดนนั่นทรัมป์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อในขณะที่ทางด้านโจเซฟบอเรลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านโยบายด้านต่างประเทศของสหภาพยุโรปเดินทางไปเยือนกรุงเคียบแล้วไปให้คำมั่นสัญญากับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับว่ายุโรปยังให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปแต่ไม่ได้บอกนะครับจะให้การสนับสนุนอย่างไรถ้าเมื่อสหรัฐอเมริกาถอยยุโรปจะมีกำลังช่วยยูเครนได้มากน้อยขนาดไหนต้องจับตามองว่าในปี2568เซเลนสกี้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำยูเครนอีกต่อไปที่เรียกว่าหลายคนนั้นจับตามองจับจ้องไปก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาดังนั้นวันนี้เนี่ยครับประเด็นเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือเซเลนสกี้อาจไม่ผลปีหน้าปีหน้าก็คือปี2568นะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามสถานการณ์เรื่องราวสถานการณ์โลกแบบนี้กันซึ่งทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมรายการก็จะมาพบกับคุณผู้ชมในเวลา 15:55 นเป็นต้นไปนะครับเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ต้องบอกว่าถูกจับตาบอกอย่างใกล้ชิดเพราะโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยไปประกาศนะครับว่าถ้าเขาเป็นผู้นำสหรัฐเขาจะทำให้สงครามในครั้งนี้จบลงภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เขารับตำแหน่งครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมในสมรภูมิรบนั้นต้องบอกว่ายูเครนเสียเปรียบรัสเซียในทุกมิตินะครับไม่ว่าในเรื่องของการเสียดินแดนนี่คุณผู้ชมครับนี่คือดินแดนที่ทางด้านยูเครนนั้นสูญเสียให้กับทางด้านรัสเซียไปผมไม่นับไครเมียที่อยู่ด้านล่างนะครับมองไม่เห็นแล้วนะครับเคอร์ซอนซาปอริเซียโดเนตลูฮานนะครับก็เรียกว่ามีแนวปะทะเนี่ยครับส่วนคาคีฟยาวขึ้นไปถึงซูมีก็ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในแนวหน้ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับปรากฏว่ารัสเซียนั้นยังคงมีการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนี่ยครับในพื้นที่คูราคอฟเขื่อนนั้นเนี่ยครับถูกโจมตีจนทำให้ฝั่งของยูเครนหวั่นวิตกนะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนเนื่องจากว่าเขื่อนนั้นถูกทำลายผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูนะครับคลิปวิดีโอเขื่อนคูราคอฟถูกโจมตีจากทางด้านกองทัพรัสเซียครับสภาพของเขื่อนนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เกิดความเสียหายนะครับเกิดการแตกร้าวนะบางส่วนนั้นก็เลยทำให้น้ำนั้นไหลออกจากเขื่อนหมู่บ้านท้ายเขื่อนนั้นเนี่ยมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าบางหมู่บ้านมีน้ำเข้าท่วมเนี่ยครับสูงถึง1.50 เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับฝั่งของยูเครนก็บอกว่ารัสเซียนั้นยังคงที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากการโจมตีนะครับที่ไปที่เขื่อนคูราคอฟแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านฝั่งของยูเครนออกมาบอกนะครับว่ารัสเซียนั้นยังมีการโจมตีไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งเป็นที่พักของทูตเอสโตเนียซึ่งได้รับความเสียหายการโจมตีนั้นเป็นการใช้โดรนโจมตีเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้โดยตัวทูตและภริยานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมหลบอยู่ในอาคารดังกล่าวแต่อยู่บริเวณห้องใต้ดินหรือว่าหลุมหลบภัยที่อยู่ใต้อาคารนั่นเองไปดูบางช่วงบางตอนนะครับกับการโจมตีอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวครับThank you.
друга, дворе. Пиздец. Я просто тупо выгораю. А? ตามการรายงานข่าวนั้นเนี่ยครับฝั่งรัสเซียไม่ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าทำไมถึงโจมตีไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของทูตเอสโตเนียนะครับว่าเป้าหมายที่นี่เนี่ยนะครับนั่นคือเป็นเป้าหมายทางทหารหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับยังไม่มีรายละเอียดที่ออกมาแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นอกจากการโจมตีไปยัง2แห่งที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วรัสเซียนั้นยังคงที่จะมีการส่งโดรนอีกจำนวนมากนะครับเข้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆของฝั่งยูเครนอย่างต่อเนื่องครับปรากฏว่าหลายแคว้นของยูเครนนั้นเนี่ยครับถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยโดรนนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับให้กับยูเครนแต่ว่าฝั่งยูเครนเองก็ไม่ได้อยู่กับที่นะครับเป็นเป้าให้ทางด้านยูเครนโจมตีเพียงฝ่ายเดียวมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียเองนั้นก็ต้องเร่งสกัดโดรนที่ปล่อยจากยูเครนเข้าไปโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับอย่างน้อยเนี่ยครับหลายสิบลำด้วยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายเนี่ยในพื้นที่หลายส่วนให้กับรัสเซียเช่นเดียวกันสนามบินบางแห่งในรัสเซียนั้นจะต้องปิดการใช้งานชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับว่าโดรนนั้นเนี่ยจะไปทำให้เรื่องของเครื่องบินโดยสารนั้นเกิดความเสียหายครับจะเห็นว่าสถานการณ์ในแนวหน้านั้นยังคงที่จะสู้รบกันดุเดือดนะครับไม่ว่าจากฝั่งของยูเครนที่มีการตอบโต้แล้วก็ฝั่งรัสเซียนั้นเนี่ยที่ยังคงรุกคืบนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนนั้นรัสเซียก็ยังคงที่จะยึดดินแดนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมุ่งหน้าไปเมืองโปรคอฟก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียอยู่นะครับในการที่จะยึดครองโดเนตส์ให้ได้แบบ 100% นะครับในขณะที่สถานการณ์ข่าวอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วก็คงจะต้องเกาะติดกันนั่นก็คือกรณีถ้าจำกันได้ผมเคยนำเสนอนะครับว่าโดรนนักล่านะครับของกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยถูกยิงโดยเครื่องบินรบของรัสเซียเองยิงตกสร้างความเสียหายนะครับแต่ว่าโดรนนักล่าหรือว่า S-70 นั้นเนี่ยมันไปตกในพื้นที่ที่เป็นเขตอิทธิพลของยูเครนปรากฏว่าโดรนลำนี้เนี่ยครับถูกยูเครนนั้นเนี่ยนำไปแกะนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อชำแหละแกะออกมานั้นเนี่ย
สิ่งที่มันประกอบมาเป็นโดรนนักล่าของรัสเซียนั้นคุณผู้ชมส่วนประกอบต่างๆพบว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ต้องซื้อจากตะวันตกนะครับต้องจัดหาจากชาติตะวันตกซึ่งกำลังมีมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียไม่ส่งเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับให้กับรัสเซียแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยใน S70 นั้นเนี่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากชาติตะวันตกไม่ว่าจากเป็นสหรัฐอเมริกาจากในยุโรปนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศด้วยกันซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญนั้นก็ออกมาพูดวิเคราะห์แล้วก็อาจจะปลอบใจตัวเองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพยายามที่จะบอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์มือ2นะครับหรือว่าเป็นตลาดนะครับที่เป็นตลาดมือ2ซึ่งตลาดขนาดใหญ่นั้นอยู่ในประเทศจีนเพราะเวลานี้บรรดาชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยส่งของไปให้กับรัสเซียมันจะส่งไปได้อย่างไรรัสเซียอาจจะซื้อจากเรื่องของตลาดมือ2มากกว่านะครับนั่นอาจจะเป็นการปลอบใจตัวเองว่ามาตรการการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกนั้นได้ทำไว้กับรัสเซียนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลนะครับรัสเซียยังคงซื้อหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ชิ้นส่วนสำคัญไปประกอบโดรนนักล่าซึ่งเป็นโดรนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมเป็นโดรนต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปรากฏว่าโดรนลำนี้ที่ถูกยิงตกแล้วยูเครนนั้นเนี่ยนำไปชำแหละนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโดรนต้นแบบลำที่4นะครับซึ่งก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าผลการสอบสวนชิ้นส่วนเหล่านั้นที่ถูกส่งไปจากชาติตะวันตกนั้นถูกส่งจากบริษัทแม่หรือมันผ่านมือใครต่อใครหลายขั้นตอนหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งนะครับสื่อนั้นก็ไปแฉครับคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นโจไบเดนเนี่ยได้มีการคิดวางแผนเอาไว้กับทางด้านเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐกับหน่วยงานด้านความมั่นคงว่ายังคงที่จะช่วยยูเครนต่อไปโดยเฉพาะเนี่ยการจัดส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนในการรบกับรัสเซียนะครับซึ่งโจไบเดนนั้นได้มีการเซ็นเอกสารข้อมูลตรงนี้เอาไว้ว่าแพ้เลือกตั้งเนี่ยจะมีการส่งทหารสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยเหลือยูเครนเพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะไม่ช่วยดังนั้นโจไบเดนก็จะทิ้งทวนช่วยซะก่อนโดนัลด์ทรัมป์จะสกัดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันดังนั้นเนี่ยโจไบเดนเนี่ยเขาบอกว่ามีการที่จะมีการส่งกำลังทหารเข้าไปยูเครนเนี่ยราวๆประมาณสัก200นายแต่หลีกเลี่ยงนะครับบอกว่าไม่ใช่ไปสู้รบในแนวหน้าแต่ทหารเหล่านี้จะส่งไปเนี่ยในลักษณะของเรียกว่าเป็นทหารรับจ้างไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดส่งจัดหาให้กับยูเครนก่อนหน้านี้ไปซ่อมเครื่องบินรบ F-16 นะครับที่มีการส่งกันไปให้ไปซ่อมรถถังไปซ่อมรถหุ้มเกราะนั่นคือลักษณะของงานที่จะไปทำนะครับคือเรียกว่าก็อาจจะเป็นการเลี่ยงบาลีนะครับในภาษาของคนไทยทั่วไปคือเลี่ยงบาลีบอกว่าไม่ไปรบแต่จะไปซ่อมแต่ไปแล้วจะไปอยู่ในแนวหน้านั้นหรือไม่เนี่ยเราไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าฝั่งของโจไบเดนนั้นยังคงมีความต้องการในการที่จะช่วยเหลือยูเครนแม้ว่าตัวเองนั้นจะอยู่ในวาระอีกไม่นานทีนี้ต้องมาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าแล้วเวลานี้เนี่ยที่บอกว่าเซเลนกี้นั้นอาจจะไม่พ้นปีหน้าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะไปไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์และทีมงานของเขานั้นกำลังทำอะไรอยู่ทำไมเซเลนกี้นั้นอาจจะถูกลอยแพปีหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ในเก้าอี้ผู้นำยูเครนอีกต่อไปสิ่งที่ต้องตามกันก็คือคำถามที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะสามารถยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้จริงหรือไม่หลังจากที่ตนเองนั้นจะต้องสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคม2568นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยประกาศเอาไว้ว่า24ชั่วโมงหลังจากที่เขารับตำแหน่งสงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะต้องจบลงนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคำถามว่าแล้ววลาดิเมียร์เซเลนกี้พร้อมที่จะเจรจาไหมรัสเซียยังพร้อมที่จะเจรจาหรือไม่ล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือจากทางด้านเกนนาดีกาติลอฟนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วครับว่ารัสเซียนั้นยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครนหากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นคนเริ่มก่อนนะครับแต่ให้รัสเซียนั้นเริ่มในการที่จะร้องขอเพื่อการเจรจานั้นรัสเซียจะไม่ทำกาดิลอฟยังบอกนะครับว่าการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์แสดงถึงโอกาสใหม่สำหรับการเจรจากับสหรัฐแต่ก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการรีเซ็ตความสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของรัสเซียซึ่งเคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำทางการเมืองของสหรัฐไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศอย่างไรก็มักจะยึดถือจุดยืนในการปิดกั้นรัสเซียอยู่เสมอนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งผู้สนับสนุนยูเครนกันบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านชาติ
สหภาพยุโรปเองนั้นก็มีการพูดคุยกันที่ฮังการีแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายนั้นกำลังวิตกกังวลการสนับสนุนของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ต่อยูเครนนะครับทางด้านฝั่งของผู้นำฝรั่งเศสอย่างเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็ได้ออกมาบอกว่ายุโรปควรที่จะต้องมีแนวทางของตัวเองและมีโครงการมีแผนงานของตัวเองที่ชัดเจนอย่าหวังพึ่งพาจากทางด้านสหรัฐอเมริกามากเกินไปล่าสุดนั้นเนี่ยครับวอชิงตันโพสต์ก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้ชาติสมาชิกนาโต้บางชาติรวมถึงชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนะครับในการที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยการที่พวกเขานั้นค่อยๆเฟดตัวเองออกมาหรือว่าถอนตัวเองออกมาจากการให้การสนับสนุนยูเครนเนื่องจากว่าฉากหน้านั้นยังคงแถลงชัดเจนว่ายังจะสนับสนุนยูเครนต่อไปแต่เบื้องหลังนั้นเนี่ยครับหลายประเทศตอนนี้งดการมอบการสนับสนุนให้กับยูเครนกันไปแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายนั้นวิตกกังวลนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าการเจรจาครั้งนี้วลาดิเมียร์เซเลนกี้อาจจะต้องเสียดินแดนให้กับทางด้านรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นพูดมาโดยตลอดนะครับว่าการเข้าสู่โต๊ะเจรจานั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือยูเครนจะต้องยอมรับสถานะของดินแดนที่อยู่ณปัจจุบันนี้ความหมายก็คือว่ายูเครนนั้นจะต้องเสียแผ่นดินให้กับรัสเซียเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ก็คือ4แคว้นนั่นก็คือทางด้านโดเนสลูฮานซาปอริเซียแล้วก็เคอร์ซอนไม่รวมถึงไครเมียที่เสียไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็บอกมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับว่าการเจรจาใดๆถ้ายูเครนต้องเป็นผู้พ่ายแพ้นั้นเขายอมรับไม่ได้เช่นเดียวกับบางชาติในยุโรปนะครับบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรถ้าการเจรจานั้นหมายความว่าคือรัสเซียกลายเป็นผู้ชนะสงครามนั่นหมายความว่ายุโรปและสหรัฐอเมริกาผู้ที่เคยสนับสนุนยูเครนกลายเป็นผู้ที่เสียหน้าครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชาติยุโรปนั่นก็คือหมายความว่าไม่สามารถสกัดกั้นรัสเซียได้ก็คงจะต้องรอดูแหละครับคุณผู้ชมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้แนวโน้มถ้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาเมื่อไหร่ยูเครนนั้นจำเป็นที่จะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียตามสิ่งที่รัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้ณขณะนี้แล้วถ้าเซเลนกี้ไม่ยอมโต๊ะเจรจาจะจบลงอย่างไรก็คงจะต้องรอดูพิสูจน์ฝีมือของโดนัลด์ทรัมป์และเจดีแวนว่าจะทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ครับก็มองแล้วก็กังวลใจว่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐการพูดคุยการเจรจาความสัมพันธ์กับทางการอิหร่านจะเป็นอย่างไรบ้างจากการเปิดเผยของผู้นำอิหร่านนะคะเขามองว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันและกันบนเวทีระหว่างประเทศได้ฉะนั้นเป็นการดีที่สุดถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหันหน้ามาเจรจาเพื่อบรรเทาความตึงเครียดความสัมพันธ์แม้ว่าวันนี้จะมีจุดยืนที่ต่างกันอยู่หลายเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอิหร่านควรจะมีการบริหารจัดการประเด็นต่างๆร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงลดบรรยากาศความตึงเครียดที่หลายคนกังวลใจก็เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐระหว่างปี2560ถึง2564ตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายในการกดดันสูงสุดกับอิหร่านที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่านอย่างหนักหลังจากที่สหรัฐมีการถอนตัวฝ่ายดีลออกจากข้อตกลงดีลเครดิตของอิหร่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐมีการลอบสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานี่หนึ่งในทหารอาวุโสคนสำคัญของทางด้านของ IRGC ด้วยหลายฝ่ายก็เลยกังวลใจว่าและความสัมพันธ์ความตึงเครียดมันจะกลับมาหรือไม่แม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีการพูดถึงอิหร่านในวันที่เขารับชัยชนะเขาบอกชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีแนวความคิดในการทำลายล้างอิหร่านและก็นโยบายของเขาที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือง่ายมากนั่นหมายความว่าอิหร่านนั้นต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแค่นั้นเองค่ะครับในขณะที่ทางด้านเนทันยาฮูนั้นก็ออกแถลงการนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นฉบับที่2แล้วนะครับเป็นการออกแถลงการผ่านคลิปวิดีโอบอกว่าแถลงการครั้งนี้เป็นการส่งสารถึงชาวอิหร่านโดยตรงเพื่อเตือนให้รู้ว่าหากอิหร่านนั้นโจมตีอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นครั้งที่3อิสราเอลนั้นจะปล้นอิหร่านคืนคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโฆษกของเนทันยาฮูได้อธิบายคำพูดของผู้นำอิสราเอลในภายหลังว่าหากอิหร่านโจมตีรอบ3อิสราเอลจะถล่มคืนอิหร่านอย่างหนักหน่วงและรุนแรงจนทำให้เศรษฐกิจอิหร่านถึงกับพังพินาศกันเลยทีเดียวเนทันยาฮูยังอ้างว่ามูลค่าขีปนาวุธกว่า200ลูกที่อิหร่านระดมยิงใส่อิสราเอลเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคิดเป็นเงินมากถึง 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอิหร่านและหากอิหร่านเอาคืนอีกรอบเพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันที่23ตุลาคมอิสราเอลจะเอาคืนจนเศรษฐกิจอิหร่านพังย่อยยับแน่ๆ
ถแถลงการครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่เนทันยาฮูนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษและเป็นการสื่อสารไปโดยตรงถึงประชาชนคนอิหร่านภายในเวลาไม่กี่เดือนทั้งนี้การโจมตีอิสราเอลครั้งแรกของอิหร่านมีขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่ฐานทัพอากาศและก็บ้านเรือนประชาชนเนทันยาฮูยังบอกกับชาวอิหร่านว่าหากรัฐบาลอิหร่านใช้เงินจากการทำสงครามกับอิสราเอลไปใช้พัฒนาประเทศทั้งการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขชีวิตความเป็นอยู่ของอิหร่านจะดีขึ้นมากกว่านี้พร้อมประกาศว่าอิสราเอลนั้นไม่ต้องการทำสงครามและต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวอิหร่านพร้อมกันนี้กองทัพอิสราเอลก็มีการเปิดเผยคลิปเรือดำน้ำลำใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่ามังกรไฟนะครับซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำที่6ของอิสราเอลที่ผลิตและมีพิธีเปิดไปในช่วงเช้าของวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเรือลำนี้ก็บอกว่าเยอรมนีนั้นมีการส่งมอบให้อิสราเอลเนี่ยครับซึ่งเจ้ามังกรไฟลำนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอิสราเอลและเพราะติดตั้งระบบการปล่อยขีปนาวุธล้ำสมัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมี3ลำกล้องครับขณะที่การโจมตีการตอบโต้กันระหว่างกองกำลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้มีการแถลงการจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะว่าทางกลุ่มนั้นได้มีการยิงจรวดโจมตีฐานทัพฮาโฮทริมซึ่งเป็นฐานทัพอากาศที่สำคัญในส่วนนี้เนี่ยมีการเก็บยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของหน่วยเตรียมการรวมไปถึงขนส่งและก็โรงงานเครื่องยนต์ของกองทัพอิสราเอลฐานทัพแห่งนี้อยู่ทางใต้ของเมืองไฮฟานะคะแล้วก็การโจมตีนี้เป็นการโจมตีครั้งสำคัญในการพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างต่างๆของกองกำลังอิสราเอลนอกจากนี้ยังมีการโจมตีเนี่ยหลายพื้นที่หลายเป้าหมายรวมไปถึงการส่งฝูงโดรนโจมตีศูนย์บัญชาการกองพลน้อยรามิมที่ค่ายทหารคูนินโจมตีฐานส่งกำลังบำรุงกองพลที่146ทางเหนือของหมู่บ้านชิกดันนุนแล้วก็มีการยิงมิสไซล์โจมตีฐานทัพชรากาทางเหนือของเมืองแอคคอนด้วยนะคะจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเรื่องของการรายงานความสูญเสียนะอย่างที่เมืองนาฮาริยาตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญก็คือฐานส่งกำลังบำรุงกองพลที่146กลายเป็นว่ามีชาย2คนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกับโกดังนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าไปดูการปฏิบัติการทางภาคพื้นดินทางการของกองกำลังอิสราเอลนั้นก็มีการขยายพื้นที่ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปหมู่บ้านทางใต้ของเลบานอนทำให้มีการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดหลายชั่วโมงส่งผลให้ฐานอิสราเอลนั้นเสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีก1คนทางด้านของนักวิเคราะห์ทางการทหารเนี่ยระบุแบบนี้ว่าณวันนี้เองกองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีการเผชิญการต่อต้านอย่างหนักแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ต่างๆขณะที่กลุ่มของฮิซบอลเลาะห์นั้นสามารถที่จะจับกลยุทธ์ของกองกำลังอิสราเอลได้ก็เลยมีการเสริมพื้นที่ในการป้องกันตามจุดต่างๆด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มติดอาวุธนะครับที่เป็นพันธมิตรกับฮามาสได้มีการเปิดเผยคลิปตัวประกันในกาซาที่ถูกจับเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566นะครับโดยตัวประกันในคลิปนั้นเป็นชายหนุ่มนะครับแนะนำตัวเองเป็นภาษาฮิบรูว่าชื่อซาชานะครับซูปานอฟอายุ29ปีสัญชาติอิสราเอลรัสเซียนะครับโดยบอกว่าถูกจับมาพร้อมกับแฟนสาวชื่อว่าซาปรีโคเฮนจากหมู่บ้านเนียร์ออสคิฟบุตใกล้กับฉนวนกาซาซาชาบอกว่าเขาถูกจับมาตั้งแต่1ปีที่แล้วนะครับจากอายุ28ตอนที่อายุ29แล้วนะครับตอนที่ถูกจับมานั้นมีทั้งตัวเขามีทั้งภรรยาและก็มีทั้งแม่แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยถูกปล่อยตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเขานั้นยังถูกจับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อย่างยากลำบากขาดน้ำขาดอาหารแม้แต่ของใช้พื้นฐานนะครับในสถานที่กักขังนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็เขาเองพยายามที่จะบอกเนี่ยให้ประชาชนคนอิสราเอลนั้นออกประชุมนุมประท้วงกดดันรัฐบาลเพื่อให้ช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือทางด้านแม่เนี่ยครับของเขาเนี่ยพอเห็นคลิปเนี่ยก็บอกสบายใจขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าความเป็นอยู่นั้นเนี่ยก็เรียกว่าแร้นแค้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จริงๆแล้วคนอิสราเอลส่วนหนึ่งนั้นตอนนี้ก็ออกประชุมนุมประท้วงกดดันรัฐบาลต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือตัวประกันออกมาจากที่คุมขังให้ได้เพราะเวลานั้นผ่านไปปีกว่าแล้วตัวประกันส่วนหนึ่งนั้นยังคงถูกคุมขังอยู่ในกาซานั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ